สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พบกับผมโทนบางแคเนาะเหมือนเดิมครับเจอกันก็ต้องมีพาะมาให้ชมกันนะครับวันนี้ผมมีพระหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณมาให้ชมนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นนี้เป็นรุ่นต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นนิยมของท่านนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นบารมีรุ่นสร้างบารมีนะครับอ่าเนี่ยผมให้ดูก่อนเลยนะครับนี่รุ่นนี้ออกวัดบ้านไล่นะครับเป็นรุ่นบารมีนะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทนะครับเรือรุ่นนี้นะครัับกก็จะมีอยยู่ด้วน หลายเนื้อมีเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับอ่าที่ผมจะไปให้ดูก็คือเนื้อเนื้อทองแดงกับเนื้อนวะนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับเราเริ่มจากเนื้อทองแดงก่อนเรียนรุ่นนี้หลักๆเลยผมจําผมไว้เลยนะครับเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือส่องไปที่ตาท่านนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับของเก๊ทาไม่ได้ครับที่ที่ตาตาในด้านในจะตาจะเป็นเม็ดเลยเห็นไหมครับ เห็นลูกตาท่านไหมครับเป็นเม็ดเลยเป็นเมดตาเลยตาเม็ดนี้ต้องคมกริบเลยนะครับหลุมตาลึกนะครับเปลือกตาคมตั้งชัดเจนนะครับหลุมตาลึกนะครับหลุมตาเนี่ยลึกเลยนะอ่าเปลือกตาคมเป็นสันชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวไ่ดูสองเหรียญก่อนนะอ่าให้ดูทองแดงก่อนนะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตานะครับตาคมเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดจิกเลยนะเป็นเม็ดเลยแล้วเปลือกตาคมชัดเจน ครับคมตั้งเรียกว่าเงาขึ้นตรงตรงล่องตาเลยเห็นไหมครับอ่าดูให้คมนี้ก่อนนะครับอ่ะนวาก็เหมือนกันนะครับนวาก็เหมือนกันนะครับอ่ะนวาก็เหมือนกันแต่นวาเนี่ยด้วยโลหะนะครับโลหะที่แข็งเนี่ยนะครับเม็ดตาอาจจะไม่ขึ้นเป็นเม็ดแต่บางอันก็ติดนะแล้วแต่นะครับแต่แต่เปลือกตาจะเป็นสันอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเปลือกตาก็จะเป็นสันเหมือนกัน นะครับลึกตาลึกจมูกลึกปากลึกทุกอย่างต้องลึกครับลึกก่อนต้องใช้คําว่าลึกก่อนนะครับอ่ะพอดูเสร็จแล้วนะครับอ่ะผมดูให้ดูทองแดงก่อนเลยกว่านนะแล้วดูทีดูทีละอย่างในะว่าแยกดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะดูนะครับดูอ่ะผมจะดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนะผมจะดูขอบเหรียญนะครับตรงขอบเหรียญเนี่ยนะครับหูจะต้องเจาะเล็กๆแล้วขอบตรงนี้นะครับเนี่ยขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นกระด้งเลย อ่ะกระด้งเลยแล้วในขอบเหรียญนะัมันจะมีเส้นซ้อนเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมเส้นเส้นแบบเส้นซ้อนเล็กๆเห็นไหมเห็นไหมในขอบเหรียญเลยอันนี้คมมากนะครับต้องคมมากครับโอ้อันนี้โดน,นอันนี้โดนเทียนนะโดนน,น่าจะโดนเกาครับนะี่แบบเขาเลี่ยมน่าจะไปเลี่ยมมกักอันไหนเนี่ยท่านส่อง,งอดีเนี่ยขอบเป็นกระด้งเลยนะครับอ่ะตอนนี้มาดูตรงนี้ครับผมเนี่ยจะใช้ดูตรงนี้เลยเนี่ยท่านท่านส่องตรงนี้ อ่ะตรงนี้นะตรงใต้ฐานเนี่ยตรงตรงใต้ตัวนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะท่านเอียงเหรียญดูนะครับท่านเอียงเหรียญนะเพื่อนเพื่อนเอียงเหรียญดูนะถ้ามีเหรียญแท้อยู่ดูพร้อมผมนะนี่เห็นไหมนะครับใต้ฐานเนี่ยมันจะมีเส้นเห็นไหมเป็นเส้นมันจะเป็นล่องเห็นไหมมันจะมีเส้นแล้วมีล่องเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใต้ฐานลงมาคูณเนี่ยมันจะเป็นสันเส้นแล้วมันจะมีล่องมันจะคล้ายๆเป็นล่องเลย นับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเคสทำไม่ได้นะครับ Trans <screen> อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งให้ดูนะพมันมีจริงแบบเหนะ็นไหมเห็นไหมครับมันเป็นล่องเลยนะเห็นปะเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยเป็นล่องเลยนะอ่าแล้วขอบเนี่ยนะครับท่านดูดิขอบมันเป็นบบกระด้งเลยนะแล้วมันจะมีเส้นเส้นซ้อนเลยนะเนี่ยเส้นตามขอบเนี่ยนะเนี่ยขอบเป็นกระด้งเลยเนี่ยนะแต่เราจะมีเส้นเรือบๆ ตอนอยู่ข้างในชั้นสองนะครับพวกนี้ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้พวกนี้ของเก๊นนะเส้นคมๆแบบนี้ทําไม่ได้ไอเส้นใต้ฐานเนี่ยเป็นทิกผมเลยนะเป็นทิกผมเลยนะครับเ,เ,นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นล่องนะครับและสุดท้ายดูโค้ดนะครับอ่าโค้ดเนี่ยต้องบอกก่อนนะบางเหรียญก็มีโค้ดนะครับบางเหรียญก็ไม่มีโค้ดนะครับแล้วแต่นะเนี่ยโค้ดต้องเป็นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมอ่าโค้ดต้องเป็นตัวนี้ ตัวหนังสือนะดูให um ้เป็นแท่งคมชัดนะครับเป็นแท่งแท่งคมคมแบบนี้เป็นแท่งแท่งหลวงพ่อคูณบริสุทธโธคมคมแบบนี้นะครับพอพลิกด้านหลังครับเพื่อนๆพอนพอพลิกด้านหลังนะที่ผมจะดูเลยผมจะดูหูเจาะหูเจาะจะไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ฮะแล้วมันจะเป็นลายลายแบบนี้เห็นไหมบนหูเนี่ยบนพื้นเหรียญหูครับเพื่อนดูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้บนพื้นตรงนี้เนี่ยตรงเนี้เนี่ยมันจะเป็นลายลายนะครับ อ่ะเป็นล,ลายๆายเหมือนล,ลายทหารอ่ะเหมือนล,ลายพรางทหารอ่ะเห็นไหมย่นยนเห็นไหมย่นย่นตรงนี้ต้องคมเน,นี่ยลายพรางๆอย่างเงี้ยส่วนมากทองแดงจะติดคมชัดนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิมันจะเป็นลายลายย่นย่นไหนเห,นๆๆนหนรอเป็นๆๆลายลายลายพรางอ่ะเป็นลายพรางผมเรียกลายพรางนะหูจอเล็กๆมีปิ้นมีลายพรางนะครับอ่าและที่สําคัญนะรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญคมชัดนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งคมเลยเนี่ย เนี่คมเลยคมชัดเลยทุกทุกเส้นขนแมวเส้นกระดานรอยเส้นแตกการแกะพิมพ์นะครับพวกนี้จะต้องคมนะครับอ่าผมจะไม่ผมจะพยายามไม่สอนให้ดูตําหนินะถ้าคุณดูตําหนีเนะี่ยเพราะเก้มันก็ถอดจากแท้ไงคุณอาจจะโดนเก้ได้ไอ้พวกเส้นแตกพวกนี้สมัยก่อนดูได้นะเนี่ยต้องห้าแตกอะไรพวกนี้เล่นเส้นแตกพวกนี้มันดูได้แต่เดี๋ยวนี้ของเก้มันทําได้เหมือนมากมันมันบางทีมันไม่สามารถดูได้ไงนะครับผมให้ดูเป็นหลักๆคือ ดูตัวหนังสือให้มันคมเนี่ยพวกนี้คมชัดก่อนนะครับเพื่อนเเนี่ยเป็นแท่งเลยเป็นคมชัดเลยนะครับและดูตรงนี้ครับเพื่อนๆคุณหารอยปิ้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับพวกขอบพวกนี้มันปั๊มโบราณน,นะมันปั๊มปีหนึ่งกว่าเนี่ยมันจะต้องปั๊มแล้วมีรอยปิ้นเป็นกระดง้งนะครับเป็นกระด้งเนี่ยเดี๋ยวผมสอดเห็นไหมมีรอยปิป้นเห็นไหมเนี่ยรอยปิ้นพวกนี้ต้องมีเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ารอยปิ้นธรรมชาติพวกนี้ของเก๊ทาไม่ได้ เพื่อนๆเ,เนี่ยตรงนี้เห็นไหมรอยปิ้นเนื้อเกินมาบ้านเขาแต่งกระบายออกนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นแบบเนี้ยรอยปิ้นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ยของเก้าทาไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไม่มีสิทธิ์เลยอันนี้ไม่มีสิทธิ์ทํานะครับ,บ,รบและสุดท้ายนะครับดูตัวตัดนะครับอ่าผมให้ดูตัวตัดนะอ่นเดียวไปดูนวะก่อนนวะก็เห <Multiple> มือนกันไหมนะครับนวะก็เหมือนกันนะครับ แต่นวะเนี่ยจะลายน้อยกว่าเพราะด้วยนวะมันแข็งเห็นไหมครับลายมันจะน้อยนะแต่ขอบป,ปิ้นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมรอยปิ้นนะครับแต่มันจะไม่ปิ้นมันจะไม่เยอะเหมือนกับทองแดงนะครับเพราะว่านาวะเนี่ยเนื้อเขาแข็งนะครับแต่ตัวหนังสือความคมชัดพวกนี้เนี่ยพวกนี้รัศมีพวกนี้นะครับอาจจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นเพราะว่าผิวผิวนวะเนี่ยมันไม่ได้ลมดำไงผิวทองแดงเขาปั๊มเสร็จเขาไปลมดำ ผิวเซี่ยนพวกนี้มันอาจจะไม่ไม่ไม่เด่นชัดเหมือนนวะถ้านวะเนี่ยจะเป็นรัศมีอย่างนี้เลยเนี่ยพื้นเนี่ยคุณส่องไปนะเป็นรัศมีประกายเลยเขาเรียกว่ากระจายเลยนะอ่ะและที่สําคัญดูตรงนี้ไอ้ที่หน้าเหรียญเมื่อกี้ติดไว้ป้าเป็นล่องเลยนะเนี่ยคุณดูตรงนี้มันเป็นล่องเห็นป่ะมันเป็นล่องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่ะเห็นไหมมันเป็นล่องเห็นไหมครับมันเป็นล่องสามเหลี่ยมเลยเป็นล่องนะครับอันตรงเนี้ผมว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูนะแต่ผมมันจะดูเป็นเส้นเป็นล่องเลยตรงเนี้ยนะครับอ่ะ แล้วก็เส้นรัศมีพวกนี้นะครับเนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ชัดมากเลยรัศมีเนี่ยโอ้โหดูดิหูจอยเล็กๆนะครับอ่ะส่วนตัวตัดนะครับตัวตัดเนี่ยผมจะบอกงี้ตัวตัดเนี่ยผมเองก็ไม่เคยเอานวะมาเทียบกับทองแดงนะแต่วันนี้เพิ่งจะมาเทียบนะเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับเป็นตัวตัดเดียวกันเลยผมเทียบดูแล้วเมื่อกี้ตัวตัดลายเดียวกันเนี่ยตัวตัดต้องเป็นลายนี้ นะเพื่อนๆเนี่ยตัวตัดลายเนี้ยหลัง่คูณผมทาไปแล้วหลายคลิปนะจริงๆแล้วอันนี้มาทาซ้ําให้นะในตัวตัดเป็นลายนี้เลยคุณดูลายเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมลายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนวะหรือทองแดงนะครับอ่าและที่สําคัญนะผมจะจะบอกทิคให้นะครับอ่าคุณหยิบเหรียญนะอ่าเนี่ยคุณหยิบเหรียญคุณคุณหยิบเหรียญมาอย่างนี้นะคุณพลิกตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะดูดูตามมือผมนะดูตามมือถ้ามีเหรียญอยู่นะคุณมีคุณมีเหรียญอยู่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับดีๆกันอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะ ผมกลัวเสียเหรียญสีกันไหมครับนะอย่างเงี้ยนมะัน right จับเหรียญน,นี้นะปึ๊บนะครับแล้วดูคุณดูข้างซ้ายอ่าข้างขวาข้างซ้ายของพระข้างขวาของเราตัวตัดข้างขวาของเรานะแต่ข้างซ้ายของพระนะข้างซ้ายพระข้างขวาเราข้างขวาจอเอาทิกไปเลยอันนี้ไม่เคยบอกใครนะไม่เคยบอกใครนะรถ้าตัวตัดถ้าหยิบมาเป็นอย่างเงี้ยแท้เลยอะดูนะบอกให้ครับปึ๊บ จำนะจำนะเพื่อนๆจำนะอันนี้ทิกสำคัญนะอ่ะเพื่อนๆดูนะเนี่ย <up> มันเป็นลายตัดเดียวกันนะครับมันเป็นลายตัดเดียวกันและที่สำคัญครับเนี่ยทุกเหรียญน,นะเอาว่าทุกเหรียญที่ผมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะเนี่ยมันจะเหลือร่องตรงน,นี้มันจะเหลือขอบตรงนี้ผมว่าตัวตัดอะบล็อกตัดมันซุดอันนี้ความคิดผมเองนะเออเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลือร่องตรงนี้ เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมมันจะเหลือร่องขอบนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมร่องขอบตรงนี้มันจะเหลือนิดนึงเนี่ยคุณดูตั้งแต่เหรียญแรกหนึ่งสองสามเห็นไหมนวะจะไม่ค่อยชัดเพราะว่านวะมันแข็งเห็นไหมแต่มันจะเหลือตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึ่งที่ผมดูเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวตัดนะตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเส้นกลาง คุณดูตรงนี้อ่านี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเนี่ย,ย,ย,ยคุณดูเด็เป็นทุกอันเนี่ยดูเดิเนี่ยนาวะก็เป็นแต่นาวะเป็นน้อยกว่าทองแดงเป็นเห็นชัดๆเลยเห็นปะมันจะมีคล้ายๆเส้นกลางนะมันก็คือตัวตัดแหละแต่ว่ามันจะตัดแล้วมันขยึกนิดนึงไงครับเึนือไหมมันเหมือนมันตัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปึ้งเดียวอะเห็นปะนิดนึงอะ่ะ อ่าเนี่ยคุณดูตัวตัดถ้าตัวตัดนี้แท้เลยแท้เลยครับอ่านี่คือนี่ของคือหลวงพ่อคูณนะปีสองห้าหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบารมีนะครับก็ใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะเออรับเช่าหลักแสนนะครับสือีรับเช่าหลักแสนนะครับ,รรบ,ก,นนรบก็ใครมีก็ส่งมาได้นะครับหลวงพ่อคูณนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับฝากไลค์กดแชร์กดเปังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามไว้ว่าท่านจะติดตามเรา ทุกคลิปนะครับไลฟ์สดหรือทุกคลิปในการโพสนะครับก็ติดตามกันได้ที่ช่องทางนี้โทนบางแคปซีครับวันนี้ต้องไปก่อนครับแล้วเจอกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ